เกิดจากคนหาของป่าครับของป่าไม่ได้เกิดกับธรรมชาติที่ว่าอะไรไม่ใช่กับคนครับเกิดกับคนนะครับก็หาของป่าแล้วเผาป่าเพื่อล่าสัตว์เพื่อจะได้ล่าสัตว์ง่ายเห็นตัวสัตว์ง่ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นแบบคนหากินเนาะความเชื่อของชาวบ้านเขาสะสมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจึงเกิดผลกระทบขึ้นใช่ครับเขาไม่คำนึงถึงส่วนรวมเอาส่วนตัวไปที่ตั้งครับถ้าหาป่าหาของป่าถ้าไม่เผามันก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้ห้ามจุดก่อนมันไม่มีมันก็ไม่เป็นแบบนี้แต่มันไม่ค่อยรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนครับครับผู้ใหญ่ครับการเข้าไปดับเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนในป่ายากมากครับก่อนเข้าไปหาไฟอ่ะเดินใช้เอารถยนต์ตั้งอุปกรณ์ไปดับไฟไปนะครับก็ใช้เวลาเดินทางกับ5กิโลแล้วเดินเข้าไปอีกประมาณ3กิโลครับที่จะไปหาไฟนะครับก็จะเจอไฟก็ขึ้นเขาเขาสูงมากแล้วอากาศก็ร้อนมากเลยตอนช่วงที่มันจะเผานะมันเหมือนก็รู้ว่าแต่ร้อนๆอ่ะไฟมันไหม้ดีแล้วคนดับมันไปมันบริเวณก่อนเราจะไปดับได้ไปบริเวณกว้างนะครับป่าแถบนี้มันเป็นยังไงเป็นป่าอะไรป่าเต็งรังครับครับป่าเต็งรังเวลาเผาเนี่ยถ้าฝนตกเห็ดมันก็จะออกมันจะหาเห็ดอะไรง่ายๆอย่างนี้ครับอ๋อครับแล้วก็มันไม่เคยเกิดไฟหรือว่ายังไงตรงนี้มันไม่เกิดมา3ปีแล้วครับพวกเราดูแลดีแต่หลังๆมาคนมันเข้าป่าเยอะครับหาช่วงนี้ก็เป็นพึ่งครับพึ่งรังพึ่งอะไรนะครับก็ถ้าสายที่ผมอยู่อีกด่านนึงก็หาปลามันเมื่อมันไม่เกิดไฟ2ปีทำให้เกิดเชื้อเพลิงสะสมใช่ครับสะสมสะสมแล้วก็เวลาไหม้ทีอ่ะลุกลามไปไวมากแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วถ้าเราเข้าไปอ่ะเครื่องเรามันเป็นน้ำมันเนาะไฟลุกสูงๆนะเราจะต้องทำแนวกันไว้เพื่อเขาเรียกชะลอความเร็วของไฟถ้ามันไหม้ขึ้นดอยเนี่ยมันจะเร็วมากแต่ถ้ามันไหม้ลงดอยเนี่ยมันไม่ค่อยเร็วช้าเราค่อยดับได้สบายหน่อยถ้าเราไหม้ขึ้นดอยแหละถ้าเราอยู่ข้างหน้าไฟเนี่ยอันตรายครับไฟสูงโอ้ต้นไม้ตายหมดครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่เราปิดป่ากับตอนเนี้ยคือหลังปิดป่าแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมไฟเยอะเลยครับตอนที่เราอยู่ปิดป่าอยู่เนี่ยเราห้ามคนนอกเข้าอนุญาตเฉพาะคนที่มีสวนมีไร่อยู่ข้างใน มีบ้านอยู่ข้างในแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ทีเนี่ยพวกเราจะถือว่าคนอยู่ข้างในเนี่ยเผาแต่คนข้างในนี่จะไม่เผาเพราะว่าเขากลัวว่าผมจะประชาสัมพันธ์ตลอดว่าถ้าไฟออกจากสวนใกล้สวนใกล้ผมก็ถือว่าคนนั้นแหละเป็นคนเผาเพราะเราห้ามคนนอกเข้าครับแล้วถ้าคนนอกไม่เข้าคนในไม่เผาไฟก็ไม่เกิดตั้งแต่เราปิดตาเนี่ยไม่มีไฟเพราะสวอตไม่ขึ้นเลยข้างในแต่พอเราเปิดวันแรก144คนที่ผมรับให้ลูกน้องจดเขียนบันทึกไว้นะ144คนเข้าป่าวันแรกเลยวันแรกกับวันนั้นเป็นวันแรงงานด้วยหลังจากนั้นมาก็มีเพิ่มเริ่มไฟขึ้นมาตลอดเราเอาไปอยู่ครับครับคนเข้าเยอะครับหลังจากที่หมดสิ้นสุดการห้ามเผาเนี่ยเรื่องงบประมาณเป็นไงบ้างโอ้ไม่พอครับไม่พอใช้ครับงบเขาให้งบมา 50,000 เราอยู่กัน2ด่านแล้วลูกน้องเกือบจะเกือบจะ20ชีวิตครับกินอยู่3มื้อที่เราหมดน้ำมันกับข้าวปลาอะไรพวกนี้ครับบางทีต้องไปขอน้ำเจ้าวาดน้ำดื่มเพื่อเรามาใช้ในการดับไฟครับเห็นว่าแบบมีควักทุนควักอะไรตัวเองใช่ครับควักกระเป๋าตัวเองด้วยเงินเดือนแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับบางมันเลี้ยงลูกน้องก็เขามาอยู่กับเราต้องดูแลเขาครับเราถ้าลูกน้องมีกำลังท้องอิ่มเวลาทำงานเขาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรก็มีกำลังใจทำงานครับแล้วก็นายอำเภอเคยมาเยี่ยมด่านเนี่ยเขามาให้กำลังใจก็พวกเราก็ดีใจเนาะท่านนายเขาไม่ได้ทิ้งพวกเราถ้าอยากจะบอกคนที่เผาป่าตอนนี้บอกอยากบอกเขาบ้างไงก็เราอยากว่าอย่าเผานะครับหาของป่าหาได้ตอนนี้เราไม่ได้ห้ามขออย่าเผาเพราะมันอากาศตอนนี้มันแย่มากเลยครับคุณพิษผู้เฒ่าผู้แก่เด็กๆเนี่ยเกิดเขาเรียกเป็นโรคทางเดินหายใจเนาะปากก็เสียหายด้วยใช่ผมมีเสียงแหบๆแล้วเนี่ยมันปากเสียหายเยอะแล้วก็หนักครับพวกเราด้วยหนักพวกเราด้วยครับ
แล้วอีกอย่างก็อยากจะอ้อนวอนคนที่หาของป่าคุณเข้าป่าหาของป่าแหละเอาได้สบายเราไม่ได้ห้ามแต่ขออย่างเดียวอย่าเผาป่าเพราะมันเสียหายทั้งต้นไม้เล็กๆตายหมดสัตว์เล็กๆก็ตายถ้าหนีไม่ทันครับก็อย่าทำเลยครับมันไม่ดีเนาะควันขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาบ้านเราก็ขอส่งผลกระทบใช่ส่งกระทบการด้านท่องเที่ยวด้วยแล้วคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านก็ไม่สบายถ้าเป็นลูกเป็นหลานคุณนะคุณจะคิดยังไงเขาเป็นอากาศไม่ดีแบบนี้เนาะก็อยากฝากว่าอย่าทำเลยครับหาของป่าเนี่ยเราไม่ได้ห้ามแต่ขออย่างเดียวอย่าเผาครับ